มาเริ่มจาก Get Ready With Me กันเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือฟ้าทาสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วแต่ว่าอยากจะมาแนะนำสกินแคร์ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าผิวช่วงนี้ค่อนข้างโอเคนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นิดนึงคือคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะเราแค่อยากจะมาแชร์เองจริงๆก็ปกตินะคะสกินแคร์ในช่วงกลางวันเนี่ยฟ้าก็จะลงตัวแรกเป็นอันนี้โทนเนอร์แพดนะคะใช้อันนี้เหมือนเดิมทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเลยตอนนี้จะขึ้นกระปุกที่4แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะฟ้าเพิ่งเปลี่ยนมาใช้เซรั่มตัวนี้หมายถึงว่าใช้ตอนกลางวันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนคือแบบเขาเลิศมากเป็นวิตซีของ Innisfree นะคะคืออย่างที่คลิปที่เราบอกไปว่าฟ้าไปแกะสิวใช่ไหมแล้วมันเป็นรอยสิวฟ้าก็เลยมาใช้วิตซีนะคะซึ่งแบบตอนนี้ใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าเกือบจะ2อาทิตย์แล้วทุกคนคือรอยสิวหายเร็วมากแล้วรู้สึกว่าเขาช่วยแบบให้หน้าดูไบรท์ขึ้นจริงๆอะแล้วก็หลังจากที่เราทาเป็นตัววิตซีนะคะฟ้าก็จะใช้เป็นตัวมอยเจอไรเซอร์เหมือนเดิมอันนี้แล้วเราก็จะทากันแดดซึ่งอันนี้นะคะฟ้าก็จะใช้กันแดดวนๆกันอยู่ประมาณ3แบรนด์อันนี้แต่ว่าช่วงนี้ที่ใช้บ่อยสุดๆเลยก็จะเป็นตัวนี้ของอิงกุแล้วก็วันนี้ก็ใช้อิงกุนะคะก็จะลงลิปบาล์มก่อนซึ่งตอนนี้นะคะฟ้าใช้เป็นตัวนี้อยู่เทคนิคของเราก็คือจะลงแค่บางๆแต่ว่าเน้นตบเยอะๆนะคะเขาจะได้เข้าผิวแล้วก็แบบว่าเซตตัวกับผิวดีก็ตบเราก็จะต้องรอให้คุชชั่นเซตตัวแป๊บนึงนะคะระหว่างเราก็จะกินกาแฟอันนี้เป็นโอ๊ตมิลลาเต้ต่อไปเราก็จะใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กของลาการ์ดนะคะแล้วก็จะยืมกระจกของโรแมนอันนี้พอทุกอย่างเริ่มเซตตัวนะคะเราก็จะมาแต่งตากันโดยที่เราจะใช้2พาเลทแต่ว่าเราจะใช้พาเลทนี้ก่อนนะคะเป็น Etude Pink Archive อันนี้ซึ่งสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเราจะเอาสีอ่อนนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนจริงๆหน้ามาก็เกะกะแต่ว่าเราเก็บขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันจะลงมาไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเราจะออกจากบ้าน11โมงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กลิตเตอร์จากพาเลตนี้เป็นอันนี้มาจิ้มๆคือแบบเยินมากจิ้มที่กลางตาคือใช้มือเลยเพราะว่าเขาจะติดง่ายกว่านะคะเพราะว่ามือเราเหมือนแบบมีความอุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะแนบเราก็จะเอาแปรงที่เป็นหัวตัดแบบนี้นะคะมาเก็บรายละเอียดแบบกลิตเตอร์ใต้ตานิดนึงโอ้มองไม่เห็นแบตกล้องจะหมดเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตกล้องก่อนนะคะแต่งตาเสร็จนะคะต่อไปเราก็จะมาเซตแป้งนิดนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแป้งลาเนตโอ้อันนี้เย็นนิดนึงเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแป้งที่แบบว่าเป็นทรานสลูเซนต์นะคะไม่มีสีอันนี้ก็กดๆแล้วก็ปึ๊บๆๆๆแล้วก็ช่วงนี้เพิ่งโดนป้ายยาแป้งอันนี้มาเป็นแป้งแบบว่าของซาสีนะคะ All Day Fix ซึ่งแบบอันนี้ก็ดีเหมือนกันเราก็สามารถใช้แทนกันได้เราก็ไปกรีดตามันแล้วนะคะวันนี้กรีดไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่ามันได้เท่านี้แหละอุ้ยเราบรรยากาศคือคึ้มมากวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าต่อไปนะคะเราก็จะมาดัดขนตากันโดยที่เราจะใช้ที่ดัดของมูจิแล้วก็ใช้มาสคาร่าอันนี้นะคะคือแบบดีมากก็เอามอสดันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นลิปตอนนี้ก็จะมี2อันอันนี้เป็นของเปียแล้วก็เป็นเพอริพาร่าเหมือนเดิมแต่ว่าลิปเดี๋ยวเราค่อยไปทาตอนออกจากบ้านนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนออกเดินทางเลยละกันเพราะตอนนี้จะสายแล้วไปเตรียมตัวก่อนตอนนี้เราก็มาจะถึง3ย่านแล้วนะคะทุกคน
แต่ว่ารถก็ติดตรงนี้เหมือนเดิมก็สั่งอาหารกันไปแล้วนะคะบ่ายสองมีนัดกับพี่นิดหน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งที่จอดรถก่อนทุกคนเราจะต้องรีบแล้วเพราะว่าเราจะไปคลินิกต่อเราจะไปที่สเตเดียมวันเพราะว่าเรามีนัดคลินิกไว้ตอนบ่ายสองซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคลินิกกันนะคะเราก็มาที่สเตเดียมวันกันแล้วนะคะวันนี้ก็คือมีโชเฟอร์แล้วก็หลังจากนี้เราก็จะต้องไปตามหาเสื้อนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปงานซึ่งเรายังไม่ได้เสื้อสีขาวที่เราต้องการเดี๋ยวขอเข้าไปคลินิกก่อนชอบใส่กางเกงแบบนี้อยู่บ้านคือแบบใส่สบายมากคือเราจะมาดูกระเป๋าเกียวนะคะแบบคนเยอะมากเมื่อกี้เราได้เสื้อขาวเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาช็อปอย่างอื่นต่อได้เจอแล้วทุกคนแต่ว่าเขามีแค่2 สีนี้
้วก็จะเดินกลับไปที่ MBK อีกรอบนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเดินทั่วเลย